ครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างฟังก์ชันที่ใช้สำหรับสร้าง HTML tag ประเภท input ที่เป็นประเภทไฟล์นะครับทำยังไงนั้นต้องมาดูกันครับก็จะคล้ายกันกับที่ผ่านมาก็คือ input ประเภท text และ password ครับแต่นี่เป็นไฟล์สร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับเนมครับดีก็ไม่มี default ครับมีแต่เนมเพราะไฟล์จะไม่มีการระบุ default value เราก็ return เลยเป็นไฟล์ครับ name id ครับแล้วก็ default value ก็น่าจะมีด้วยนะครับเอาไว้แจ้งว่าเราสมมุติในกรณีเรามีหน้า edit แล้วก็ส่งค่าเวลาเราอัพโหลดไฟล์ที่เคยมีอยู่ให้มันแจ้งนะครับdefault value ครับแต่เราจะไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นใส่สัญลักษณ์ครับล็อกสักนิดแล้วก็ เอาว่าธรรมดาครับอย่างนี้ครับแล้วก็นะครับว่างเปล่านะครับเสร็จแล้วครับทีนี้ลองไปใช้งานดูก็เปลี่ยนเป็นจากพาสเวิร์ดเป็นไฟล์นะครับลองไปดูผลลัพธ์กันดูนะครับครับเราก็จะได้ input ประเภทไฟล์ถ้าว่าเรามีข้อมูลเก่านั้นแล้วก็สามารถมาใส่ในส่วนของ default value ได้เพื่อจะใช้ในการแจ้งว่าไฟล์ที่เราเคยมีนั้นชื่ออะไรหรือมีหรือเปล่าครับก็เสร็จจบลงแล้วในส่วนของการสร้างฟังก์ชันประเภท input ในส่วนของไฟล์นะครับก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ